พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ประกาศรัฐจารุเบกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2562นะครับก็จะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย120วันก็คือวันที่24กันยายน2562นะครับพรบ.นี้มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเลยนะครับก็คือรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกองทุนนี้มีข้อจำกัดก็คือมีวงเงินในเขียนไว้ไม่เกิน 40,000 ล้านนะครับแล้วก็กรณีที่ติดลบเนี่ยกู้ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นจะมีกรอบบริหารเงินอยู่แค่นี้เองนะครับก็เราทำเรื่องเสถียรภาพราคาส่วนอีกอันนึงที่ทำไม่ได้ก็คือข้อจำกัดก็คือเรื่องการเพิ่มเชยแบลโอฟิลครับพวกเอทานอลกับไบโอดีเซลกฎหมายนี้ไม่ได้ให้ชดเชยนะครับแล้วก็ชดเชยผู้มีรายได้น้อยอะไรเนี้ยก็ตัดหมดเลยนะครับการชดเชยคอสซับซิดี้ระหว่างเบนซิน LPG ดีเซลเนี่ยก็ทำไม่ได้เสถียรภาพอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความชัดเจนเรื่องดูแลเรื่องเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแต่ในกฎหมายเนี่ยการที่จะเข้าไปชดเชยหรือเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยไม่ได้เปิดไว้นะครับก็มีบอกว่า1ทางคณะกรรมการเนี่ยต้องจัดทำแผนรองรับภาวะวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับต้องทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องทำแผนที่ลดการชดเชยไบโอฟิลนะครับพวกเอทานอลไบโอดีเซลต่างๆนะครับในแผนรับรองภาวะวิกฤตเนี่ยจะกำหนดหลักเกณฑ์กติกาชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะเข้าไปชดเชยเมื่อไหร่จะเก็บเงินเข้ากองทุนต้องมีกติกาที่ชัดเจนซึ่งจากต่างจากกองทุนเดิมโดยคำสั่งนายกอันนั้นไม่ได้เขียนท่านไว้ทำค่อนข้างจะกว้างขวางกว่านะครับเห็นได้ว่ากองทุนเดิมเนี่ยวงเงินก็ไม่ได้กำหนดการชดเชยต่างๆก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าข้อซับซิดี้ไม่ได้ก็ทำมาเพราะฉะนั้นก็มีความชัดเจนในแง่กฎหมายทำไม่ได้สองสามอย่างการที่เรียนตะคู่ครับสำหรับปัญหาเรื่องชดเชยพวกเอทานอลหรือดีเซลเนี่ยในเมื่อให้เวลา3ปีนะครับที่จะทำแผนที่จะลดการชดเชยนี้ให้หมดภายใน3ปีหรือถ้าว่าหมด3ปีแล้วมีความจำเป็นก็สามารถต่อได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีนะครับเพราะโดยสรุปคือ Battlefield เนี่ยเราทำแผนลดการชดเชยเนี่ยมีเวลาทั้งหมด7ปีตามกฎหมายทำได้นะครับหลังจากนั้นก็จะทำให้ได้เลยนะครับที่ประเด็นเป็นห่วงคือ Battlefield เนี่ยก็คงจะต้องมีกฎหมายอื่นที่มาดูแลตรงนี้เป็นกฎหมายพัฒนาทดแทนหรือกฎหมายอะไรก็แต่นะครับทางนโยบายก็คงต้องมีนโยบายนี้เลยมาดูแลกฎหมายนี้ทำไม่ได้นะครับในเรื่องของราคาที่บอกว่าเราไม่สามารถไปชดเชยคำว่าวิกฤตเนี่ยเราให้นิยามคำว่าวิกฤตเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ที่ผ่านมานโยบายของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอย่างเช่นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าจะเข้ามาดูแลดีเซลไม่เกิน30บาทอันเนี้ยมันขัดกฎหมายไหมคะในกฎหมายนี้เขียนชัดเจนเลยนะครับว่าภาวะวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงหมายถึงภาวะที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผันผวนจนเกิดผลกระทบต่ออาชีพของประชาชนหรือจะทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนและไม่มีน้ำมันใช้เพียงพอในประเทศอันนี้เขียนไว้ชัดเจนแค่นี้